โหบุกตลอดทั้งเกม90นาทีสุดท้ายเนี่ยแต้มนึงยังไม่มีเลยฮะมาเยือนสงขลาก็ถือว่าเป็นเกมที่จุดเปลี่ยนของเกมนี้คืออะไรครับการเดินทางไกลการมีโปรแกรมถี่หรือว่านักเตะเป็นไงมีส่วนครับก็การเดินทางไกลด้วยช่วงนี้มีโปรแกรมถี่ซึ่งเราเดินทางตลอดแล้วก็เวลาซ้อมเป็นมีซ้อมแต่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของเกมนะครับแต่ก็อาจจะมีส่วนของในเรื่องของเกมที่เราขาดนักเตะไปนะครับในทีมที่บาดเจ็บไปเรื่อยๆในวันนี้อาจจะส่งผลต่อไม่เช่นมีเพื่อนพูดคุยกับเฮดโค้ชแล้วเป็นไงบ้างครับเกมนี้โอ้โหออกมาไม่มีแต้มเลยนะก็แน่นอนว่าจะต้องแก้ไขกันต่อไปนะคุยก็ต้องพยายามนั่นแหละนะครับทำงานหนักต่อไปหรือไม่ก็โอเคเดี๋ยวมันมีเกมต่อไปที่จะเป็น